สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเพลินจิตนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเพลิดเพลินกับเรากิจกรรมของคนดังในมุมที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับนี่โอ้โหเป็นไงฮะเห็นผมลงกระไดเลื่อนมาเท่ไหมครับวันนี้นะฮะบอกใบ้เลยนะครับว่าแขกรับเชิญพิเศษนะครับพิเศษจริงๆไม่ใช่พิเศษแบบธรรมดานะครับพิเศษแบบศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไลน์หาก่อนว่าเขามาหรือยังเล่นเอาฉันเหนื่อยมาหรือยังมาหรือยังแน่อ๋ออีกแป๊บเดียวถึงอีกแป๊บเดียวถึงครับท่านผู้ชมครับได้ครับเดี๋ยวเจอกัน see you โอเคอ้าวที่นี่มันที่ไหนเนี่ยต้องเดินสำรวจซะหน่อยละเย้ไงเย้อะไรอยู่อ่ะสวัสดีครับนุ่มสวัสดีครับนุ่มสวัสดีครับน้องเอครับผมสวัสดีครับพี่เอครับพี่สวัสดีครับโอ้โหนี่ฮะแขกรับเชิญรายการเพลินจิตสัปดาห์นี้นะครับครับสวัสดีครับพี่เก่งชาติไทยสวัสดีครับพี่เจอกันนานกี่ปีแล้วครับพี่โอ้โหก็ตั้งแต่เราไปอัดรายการปลากิมไข่เต่าใช่ใช่กับพี่ต๊อกใช่ไหมครับทุกรายการไม่ได้เจอนานเหมือนกันใช่สบายดีนะครับพี่สบายดีครับหนุ่มครับยังหล่อเหมือนเดิมเลยหนุ่มก็เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปอัปเดตผลงานกันหน่อยได้ไหมได้ครับหนุ่มครับที่ไหนดีร้านน้องชายผมเลยครับน้องเอคำพันครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตพี่เอด้วยนะครับครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเข้ามาครับเจอครับข้างในครับสนับสนุนโดย ENS Technology เอาละครับก็มาอัปเดตผลงานกันหน่อยดีกว่านะครับพี่เก่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีงานอะไรบ้างครับตอนนี้อัปเดตตอนนี้ถ่ายละครอยู่6เรื่องนะครับตอนนี้มีที่ถ่ายอยู่มีเสือสมิงครับเสือสั่งฟ้าฮะแล้วก็ฟ้าจรดทรายฟ้าจรดทรายแล้วก็รับลุงหลอนรับลุงหลอนครับแล้วกําลังที่จะเปิดกล้องอยู่อีกก็คือครับเลือดเจ้าพญาของเลือดเจ้าพญาของพ่อหลองพ่อหลองครับฮะ5เรื่องนี่ฮะ5เรื่องพี่นับยังไงฮะเดี๋ยวนะแล้ว6เรื่องเนี่ยตรงนี้มึนๆอยู่ครับเดี๋ยวนะฮะ6เรื่องเดี๋ยวนะอะไรใหม่นะเบอร์ไปหมดแล้วหนุ่มเดี๋ยวมันต้องมีดิหนุ่มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาใหม่อันนี้เรื่องแรกเสือสมิงครับเราจันทร์อังคารจันทร์อังคารพูดเสือสมิงเสือสมิงนี่ออนแอร์ยังเสือสมิงยังครับใกล้ยังครับเล่นกับใครเล่นกับจักรจันนะครับแล้วมีใครอีกจักรจันคนเดียวเอกก็คือน้องเอสน้องเอกใหม่น้องเอสนะครับเสือสั่งฟ้าเสือสั่งฟ้าก็ชุดเดิมเล่นกับใครครับพี่กับเคลลี่แล้วก็พระเอกใหม่ก็คือหลานพี่ก็คือเป็นหลานในเรื่องก็คือเจ้านิววงศกรนะฮะคุณนิวก็พี่เคลลี่ครับผมครับส่วนรับลุงหลอนตอนเย็นละครตอนเย็นอันนี้ก็รวมดาราเยอะแยะมากมายเป็นละครคอมเมดี้ตอนนี้ออนแอร์อยู่แล้วเล่นเป็นใครรับลุงหลอนเนี่ยพี่เล่นกับคู่กับพี่ต้นอธิวัตรพี่ต้นอธิวัตรนักธุรกิจในเรื่องหักกันในเรื่องเป็นเพื่อนซีกันแล้วหักกันแล้วฆ่ากันตายแล้วก็เป็นผีกลับมาแก้แค้นกันเราเป็นตัวเมย์ในเรื่องเลยใช่มีทุกตอนใช่ครับผมนะครับครับต่อมาพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
ครับเป็นเสือสั่งฟ้าเสือสั่งฟ้าออนแอร์ยังครับใกล้คิวออนแอร์แล้วครับแสดงใครบ้างครับก็มีชุดเดิมครับมีพี่เคลลี่พี่เคลลี่ฮะแล้วก็เพิ่มตัวแสดงเข้ามาเยอะมีแล้วก็มีนิววงศกรนิวแล้วครับผมแล้วสุดท้ายของอลองอลองคือเนี่ยเลือดเจ้าพญาและอีกอันนึงก็คือฟ้าจรดทรายฟ้าจรดทรายนี่ตกลงสรุปแล้วเป็นใครกันแน่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่องนี้ก็มีตอนแรกนะครับตอนแรกเลยนะฮะสมัยผมที่ผมยังทราบมาเนี่ยพี่แซมกับพี่มาช่าครับผมเพราะว่าต้องไปขี่อูฐนะฮะออกไปแขกขาวอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ได้ไปหยิบไปถ่ายมาก็เปลี่ยนกันไปนะฮะตอนนี้สรุปจริงๆแล้วลงตัวแล้วเป็นใครเป็นคุณตุ้ยธีรพัฒน์กับน้องขวัญอุษามณีเป็นพี่ตุ้ยกับน้องขวัญอุษามณีใช่ครับผมไปอียิปต์มาแล้วด้วยไปอียิปต์ด้วยกันเพราะว่าพี่กับตุ้ยเนี่ยจะเป็นทหารราชวงศ์ลักษณ์เป็นเพื่อนกันคู่กันครับทำภารกิจในนวนิยายนั่นแหละซึ่งถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยังครับก็ยังถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆครับผมเก็บในส่วนที่เหลือครับเพราะว่าโลเคชั่นมันยากแล้วก็บางทีตัวแสดงมันเยอะบทมันเยอะมากอย่างนี้นะครับก็ใช้เวลาถ่ายทำไปเรื่อยก็เป็นประมาณ2ปีแล้วครับหนุ่มที่ถ่ายที่ถ่ายอยู่ครับครบ6นะยังไม่ครบ6 6นี่ใช่เองพี่เก่งยังว่าเสือสั่งฟ้าเสือสั่งฟ้าเลือดเจ้าพญาฟ้าจรดทรายถ้าสุขเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมรับลงหลอนรับลงหลอนจานอังคารพุธรับลงหลอนพี่นับเป็นเรื่องดิเสือสมิงเสือสมิงเสือสั่งฟ้าลุ่มเจ้าพญาฟ้าจดทรายรับลวงหลอนอีกเรื่องอะไรอีกเรื่องอะไรวะเอ้ยน้องถวายน้องมันรับยังวะไม่เป็นไรเริ่มต้นเข้าวงการครับโด่งดังมาจากโฆษณาครับนายแบบโฆษณามาก่อนครับทุกคนต้องจำงานชิ้นนี้ได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยสิงห์ทนองงานครับจริงๆแล้วเนี่ยหนุ่มพี่ไม่ชอบเลยถ้าจะดังเกือบจะเตะคือจะเตะในแบบด้วยซ้ำไปจริงว่าคือสมัยเด็กเด็กเราก็ไปหลังสวนเราก็ไปเจอดาราในแบบตอนนั้นอยู่หอนค้าตอนนั้นใช่เพิ่งจบมือศิลป์ใหม่ๆกำลังกลางห้าวเลยแล้วเราก็เพิ่งจะหัดเที่ยวเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหลังสวนเจอดาราอย่างเงี้ยเนี่ยหล่อแล้วก็นั่งดูเนี่ยว่าหล่อนี่เหรอในแบบมั้ยลมแบบเราก็คือใจคิดอย่างงั้นเนี่ยมันคนละฟีลเดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วก็อ๋อคือเขาก็อยู่ของเขาอาชีพเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเพราะตอนนั้นเนี่ยตัวอายุน้อยแต่ตัวใหญ่คนก็เลยให้ไปลองแคสติ้งโฆษณาก่อนเพราะตอนนั้นเนี่ยหน้าผมเนี่ยเป็นหน้าไทยยุคนั้นเขาจะชอบลูกครึ่งอินเตอร์ก็สยามสตูดิโอแมทชิ่งฟิล์มแฟคทอรี่ที่ผมได้ร่วมงานนะครับผมบริษัทดีนั้นเลยที่แบบว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้จักบริษัทคนนี้พี่ตีอะไรนั่นพี่ตีแมทชิ่งพี่ดอมพี่มั่มอะไรเงี้ยนั้นเลยก็ได้เข้าไปสัมผัสเทสโฆษณาก็ไปถ่ายก็แก๊กแก๊กแบบผมถามนิดนึงครับพี่เห็นในแบบโฆษณาฮะพี่หมั่นไส้เขาพี่ไปเที่ยวพี่หมั่นไส้ไม่หนึ่งเนี่ยไม่แล้วพอเวลาคนเขามาชวนพี่ไปแคสติ้งเนี่ยพี่ไม่รู้สึกว่ามันคืออย่างนี้อัดเหรอคืออย่างนี้ที่พี่หมั่นไส้แต่มีอย่างนี้สมัยก่อนอย่างพี่บอกมันเป็นพี่เนี่ยบอกว่าขอโทษนะครับพี่ไม่ค่อยชอบเวลามาอยู่บ้านเราชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยอีโก้สูงแล้วบอกหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือแบบชอบแบบทำตัวเป็นเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็เราชอบแบบเป็นกันเองเราไทยเราคนเราเป็นคนไทยใช่ป่ะแล้วมันก็แบบมาอะไรอย่างเงี้ยแอคอาร์ตอะว่างั้นเถอะไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็เลยได้ไปสัมผัสกับเกี่ยวกับกลิ่นอายตรงนี้บอกว่าชอบไหมก็ไม่ชอบว่าอึดอัดเพราะเราเป็นคนแบบเซอร์ปอนเล่นกีฬาป่ะก็เล่นเป็นนักกีฬาเซอร์วันปอนแล้วเด็กต้องไปจับแต่งหน้าทำผมเราไม่ชอบมันก็เลยแบบมันไม่ใช่แต่สิ่งที่ประเด็นที่เปลี่ยนก็พอวันหนึ่งเฮ้ยทำไมอย่างเราจะไม่ได้เหรอเราก็เริ่มมีความรู้สึกทำไมอย่างเราจะไม่ได้ทำไมหน้าตาไทยๆอย่างเราจะถ่ายโฆษณาจะทำงานแบบนี้ไม่ได้เหรอใช่ไหมทั้งที่ความรู้สึกเฮ้ยเราก็คิดว่าเราก็มีดีบ้างพอสมควรแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรายังไม่เคยศึกษาอาชีพแบบนี้หรือการที่มีคนไกด์ให้เราว่าเราต้องทำอะไรเพราะตอนนั้นโฆษณาเนี่ยมันยากมากกว่าจะได้นึงมันคือแคสติ้งมาจากหลายพันคนนะหนุ่มกว่าจะได้คุณจะเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งแบ
แมวมองหรือแคสติ้งหรือโปรดักชันเท่ากว่าจะเลือกไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้เลยมันยากมากที่จะเข้าไปได้ตรงนั้นแต่แล้วพอได้เป็นคนถ่ายโฆษณาคือตอนนั้นน่ะพี่แคสโฆษณาเยอะมากแล้วพี่พอวันนึงพอแคสได้แล้วพี่ไม่เล่นนะครับเพราะว่าพี่มีสัวผมไม่เล่นผมทำแล้วผมได้แล้วผมเป็นคนเลือกมากว่าผมไม่เล่นโอ้พี่ผมไม่เล่นแล้วบริษัทเขาทำยังไงฮะเขาก็ถามว่าทำไมไม่เล่นแต่ว่าไม่เล่นในที่นี้มันก็เป็นเหตุผลที่ดีอย่างหนึ่งว่าทำให้พี่เนี่ยได้ไปแคสโฆษณาที่แบบสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เล่นอีกจนบ่มพี่ไว้เยอะมากจนวันนึงเนี่ยก็กลับคำพูดตัวเองว่าพี่ครับผมขอเล่นได้ไหมจริงๆโฆษณาตัวแรกคือแรงเลอร์เพราะตอนนั้นเนี่ยพอพี่ไม่ชอบพี่ก็เลยไปเรียนสายอาชีพคือนิเทศศาสตร์ที่มอกรุงเทพครับก็เลยชอบเบื้องหลังอยากทำโฆษณาจนตอนนั้นเนี่ยพอไว้ผมยาวแล้วก็พอดีหนังเนี่ยมาติดต่อให้พี่เล่นครับแต่ก่อนนั้นพี่มีเชื้อจากหนังตอนถ่ายโฆษณาตอนแคสติ้งเนี่ยพอดีทางไทเทนเมนต์เนี่ยพี่ไปเล่นเรื่องคู่แท้สองโลกกับพี่ก้องดูโวแล้วก็พี่นิกัลยาพี่ก็ไปลองเล่นแล้วหลังนั้นพี่ยิ่งไม่ชอบใหญ่เลยเพราะว่าเราไปเราไม่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ไปพูดง่ายว่าเหมือนกับแบบเล่นหนังไม่เป็นแล้วโดนด่าเนี่ยเหมือนตัวประกอบเขินเล่นแข็งทื่อเราเลยแบบเฮ้ยมาเรียนทำเบื้องหลังดีกว่าเอาให้มันรู้เรื่องเลยมันก็เลยเป็นเชื้อว่าแคสติ้งเนี่ยก็เลยเห็นพี่เล่นก็เลยเรียกพี่กลับมาแคส2499ครับก็ตัดผมเสร็จแล้วจังหวะคนพุ่มกับคือพี่อุ๋ยแต่คนเขียนบทคือพี่สิทธิ์ว่าศาสนาเที่ยงครับเขาเป็นพุ่มกับโฆษณาครับทำโฆษณาแรงเลิกโฆษณาแรงเลิกเป็นคนที่พี่อยากเล่นด้วยที่ตัดผมเสร็จก็เลยไปแคสก็เลยได้แรงเลอร์พร้อมนั้นถ่าย2499ไปด้วยโอ้โหแมทชิ่งเรียกพี่เข้าไปพี่ก็เห็นบอร์ดเพราะว่าพี่ทำเรียนหนังสือไงพี่ก็เลยเห็นบอร์ดว่าแมทชิ่งกำลังทำโฆษณาอีกตัวนึงซึ่งโปรดักชั่นเขาใหญ่มากถ้าแมทชิ่งทำเนี่ยคือสิงห์กับนองนาเรียกสิงห์กับนองนาพี่ก็เลยพี่ครับผมขอแคสได้ไหมเฮ้ยเก่งแรงเลยเลิกคือสมัยก่อนเนี่ยคนถ่ายคนอะไรครั้งเดียวถ้าเกิดแม่งดับเลยคือหลายคนที่เป็นอย่างนี้มากใช่นะครับพี่แจ็คเนี่ยฮะพี่แจ็คตอนนั้นก็ชิลเลอร์เนี่ยตอนนั้นแจ็คแบ็คแคสก็คือค่าเดียวกันแมทชิ่งครับพี่ก็พี่ผมขอแคสได้ไหมแคสคือขอแคสเลยนะหนุ่มครับก็จนได้ก็จังหวะหนังออกคนนา2ตัวนี้ออกคนก็เลยจำได้2499ครับดำเอสโซครับนะฮะทุกคนรู้จักเลยครับนะฮะดำเอสโซนี่เป็นคู่อริดำเอสโซนี่อยู่ฝั่งดีกว่าปุ๊ระเบิดขวดต๊อกนะครับครับซึ่งพี่ต้องเองก็เป็นเด็กอำนวยศิลป์เหมือนกันเรียนห้องเรียนรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนรักกันครับผมนะครับซึ่งพี่ต้องก็ให้ข้อมูลเชิงลึกมาว่าไม่มีมันชอบเผาไม่มีไม่มีมากินแล้วนะไม่แล้วพอจาก2499ครับมาเรื่องอะไรต่อ2499ตอนนั้นเนี่ยโปรเจกต์ต่อไปคือฟ้าทลายโจรแต่ตอนนั้นด้วยอุปสรรคหลายๆอย่างในการจะทำหนังเรื่องนึงมันยากมากครับก็เลยทำนางนาคก่อนซึ่งเป็นทีมเดียวกันหมดเลยนั่นทำ2499นางนาคพี่ไปยุ่งอะไรเขาคือทีมเดียวที่ทำที่สร้างก็คือคนเขียนพี่อุ๋ยกำกับแต่คนเขียนบทคือพี่วิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงที่เขียนบทเรื่อง2499นางนาคแล้วก็ฟ้าทลายโจรครับแต่ว่าเรื่องฟ้าทลายโจรเนี่ยพี่สิทธิ์จะกำกับเองครับแต่ด้วยปัญหาอุปสรรคต่างๆว่าตอนนั้นเนี่ยพี่สิทธิ์ต้องการให้พี่เล่นก็เลยเก็บพี่ไว้ก่อนแล้วก็ไปขายว่าเอ้ยจะเปลี่ยนตัวแสดงคุณค่ายจะเปลี่ยนตัวแสดงพี่สิทธิ์ก็ยืนยันว่าต้องเป็นไอ้เก่งคนเดียวเท่านั้นที่จะเล่นเรื่องนี้ได้ใช้ชีวิตกับการทำหนังเกือบ10ปีอะหนุ่มก่อนที่จะมาเล่นละครทุกวันนี้พี่ยังใหม่กับละครมากแล้วครับเพิ่งจะมาเล่นละครเพราะอยู่กับหนังเป็น10ปีเรื่องนึงพี่ชอบอะไรมากกันถ้าชอบโฆษณาภาพยนตร์ละครถ้าบอกว่าชอบที่สุดจากที่สิ่งที่ไม่ชอบที่สุดก็คือโฆษณาจากที่3อย่างนี้นะชอบที่สุดเพราะว่าเพราะว่าโฆษณามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ครีเอทหลายๆอย่างมันตั้งแต่แรกว่าการที่เราไปแคสติ้งเนี่ยทำไมพุ่มกับทำไมแคสติ้งทำไมลูกค้าถึงต้องเอาคนเนี้ยเราทำอะไรให้เขาเห็นเพราะว่าเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วเขาก็จะไกด์เราเหมือนว่าไปเทสหน้ากล้องเงี้ยคุณต้องทำอย่างนี้นะโฆษณาสินค้าตัวนี้เป็นอย่างนี้เราสามารถที่ไปทำงานหน้างานให้ตอบสนองกับพุ่มกับได้แบบง่ายและพี่ก็เลยชอบว่ามันเป็นเชิงลึกเพราะว่าพี่ก็เรียนโฆษณาด้วยใช่ไหมครับพี่ก็เลยชอบตรงนี้โฆษณาแล้วก็มันสนุกที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยโปรดักชั่นเฮ้ามันใหญ่เงินมันถึงการออกกองแต่ละทีนี่โอ้โหเป็นร้อยล้านหนุ่มทุกอย่างมันทันสมัยมากแล้วเรารู้สึกแบบ
มันแฮปปี้แล้วเราเป็นตัวเมนเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างแบบเราสนุกเรามันกับมันแล้วพี่ก็ได้โฆษณาที่แบบถือว่ามันๆเยอะอย่าง3ตัวอย่างสิงห์น้องนาครับแรงเลอร์จุด357ของพี่แหม่มมามาบูครับผมเป็นแมดแม็กเลยขี่รถอยู่ในทะเลทรายบอกพลอย2เวอร์ชันเลยนะแมดแม็กผมก็เคยมีโอกาสทำงานพี่แหม่มนะเนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็เป็นเมื่อประมาณ 3-4 ปี4ปีที่แล้วเป็นรถยนต์ Mitsubishi ครับกับพี่พรสวรรค์ที่เป็นนักแข่งบาริสดาก้าออโปรดักชั่นเฮามันใหญ่มากหนุ่มแต่เรามันในถึงจะถึงจะเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่แต่มันอลังการครับแต่หนังเนี่ยพี่ก็ชอบเพราะหนังมันก็เป็นศาสตร์ที่แบบว่าถ้าเราได้บทดีเราได้เล่นตัวที่มันอินกับตัวนั้นได้เงี้ยนะไม่ใช่เหมือนกับถ้าบอกพูดตรงว่าทุกวันนี้มันเป็นตลาดว่าจับไปเล่นบางทีพี่ก็ปฏิเสธผมอยากไม่เล่นพี่ปฏิเสธหนังเยอะมากนะทุกวันนี้แต่พี่อยากจะเล่นตัวที่มันแบบขอบทดีๆสักทีเหมือนบทดีที่เราเคยเล่นมาเก็บคาแรคเตอร์ตรงนี้ไว้ใช่ไหมฮะแต่ส่วนละครเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองว่าต้องเล่นอะไรก็ได้อย่างล่าสุดที่พี่เล่นของกันตนาคือลูกชายไม้ตะพดเนี่ยพี่โอถาปกรณ์ให้โอกาสไปเล่นโอ้ต้องบอกว่าเป็นหนังคลาสสิกมากนะเรื่องนี้ให้พี่เล่นตลกพี่บอกแค่เฮ้ยพี่จะเล่นได้เหรอแต่เราก็ต้องทำให้ได้มันก็เลยแบบว่าอย่างเงี้ยถ้าศาสตร์ของละครในแง่ของงานเราต้องพัฒนาตัวเองให้เราทำให้ได้อย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าพี่ลูกเราออกมาพี่ต้องเข้มบทโหดอย่างเดียวไม่ใช่ก็เล่นคอมเมดี้ได้ด้วยมันก็เป็นแสดงเต็มตัวใช่ครับหนุ่มมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ได้มีทำงานเบื้องหลังอีกไหมฮะเบื้องหลังของการแสดงเหรอครับเพราะคุณเรียนเบื้องหลังมาพี่อยากทำเบื้องหลังพี่อยากทำมากอยากทำอะไรอยากทำโฆษณาเพราะตอนหลังเนี่ยโฆษณาเนี่ยมันดรอปลงพี่ไม่ได้อยากกำกับหนังหรือไม่ได้อยากกำกับละครแต่พี่อยากทำโฆษณาอยากทำโฆษณาเป็นผู้กำกับโฆษณาคือไม่ถึงกับเป็นผู้กำกับเพราะว่าพี่คิดว่าผู้กำกับโฆษณาเนี่ยต้องเป็นอะไรคนที่แบบเจ๋งจริงอ่ะโฆษณาในภาพไม่กี่คัทอ่ะโฆษณามันไม่ได้ดังทุกแบรนด์หรือว่าหนุ่มไม่ได้ดังทุกเรื่องแต่โฆษณาที่ไหนดังเนี่ยพุ่มกับต้องเก่งมากใช่แล้วพี่ก็เราโชคดีที่เราได้ถ่ายโฆษณาอะไรก็ดังแล้วเราได้ร่วมงานกับพุ่มกับพี่เลยบอกโอ้ความสามารถความรู้เราไม่ถึงครับแต่ว่าในแง่ของอยู่ตรงกลางก็อาจจะเป็นผู้ช่วยได้เพราะว่าเราสามารถแอบสอบแบบถ่ายทอดได้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ว่าการคุมบังเขียนทุกอย่างเนี่ยมันละเอียดมากมันต้องเป็นคนที่อย่างพี่มั่มเนี่ยพี่ขอไปฝึกงานกับแกพี่เคยคุยกับแกบอกพี่ไม่ได้เรียนในมหาลัยพี่เรียนในจากหนังสือที่พี่อ่านพี่เคยทำสตอรี่บอร์ดครับส่งอาจารย์นะครับโดยที่ให้พุ่มกับมืออาชีพหนุ่มทำให้พี่หน่อยไปส่งอาจารย์ที่มหาลัยอาจารย์มหาลัยคอมเมนต์เขาไม่รู้หรอกว่านี่คือพุ่มกับมืออาชีพที่สามารถทำสตอรี่บอร์ดตรงนี้มาเป็นเรื่องจริงได้มุมมองของพี่มองสองอย่างอาจารย์ที่มหาที่สอนเราพี่ที่สอนพี่ทำยังไงฮะคือให้โจทย์คอมเมนต์ว่าไงฮะคอมเมนต์ว่าอันนี้ก็คือก็พูดง่ายๆว่าคอมเมนต์พุ่งกับมืออาชีพอ่ะแต่เราเอาไปหลอกเขาอาจารย์ว่าไงอ่ะอาจารย์ก็แบบดีบ้างไม่ดีบ้างคือเราก็มองว่าโฆษณามันใช่ป่ะมันก็เป็นการครีเอทีฟอ่ะแต่นี่เราต้องเชื่อใครต้องเชื่อผู้กำกับมืออาชีพที่เขาสามารถสร้างสตอรี่บอร์ดให้เป็นหนังได้แต่อาจารย์ก็ขอโทษนะครับอาจารย์อยู่ในมหาลัยแต่อาจารย์ไม่ใช่เป็นผู้กำกับที่สามารถที่จะไปให้ลูกค้าผ่านได้ใช่ป่ะแต่นี้ตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้พี่ชอบเรื่องแบบนี้แบบคิดแล้วก็ออกนอกกรอบว่าไม่เรียนมากแล้วมาเอาประสบการณ์พี่เก่งเชื่อไหมครับพี่เป็นแขกรับเชิญของรายการเพลินจิตคนแรกเลยหรือเปล่าที่บอกว่าอยากทำโฆษณาฮะเราชอบบรรยากาศในกองโฆษณาชอบขั้นตอนในการทำคราวนี้ทำงานทั้งหมดมาครับ6เรื่องทุกวันฮะทุกวันทำอยู่ทุกวันครับมีเวลาพักผ่อนไหมครับคือของพี่เนี่ยถ้าบอกว่าพี่ก็จะมีครับอย่างพี่จะล็อกวันว่าวันคือพูดง่ายๆครับสโลแกนพี่ทำงาน8ทำงาน8เที่ยว8เที่ยว8พักผ่อน8พักผ่อน8รวมกันได้24ชั่วโมงป่ะต่อ1วันทำงาน8เที่ยว8พักผ่อน8พักผ่อน8เที่ยวเที่ยวในที่นี้ก็หมายความว่าไปเล่นกีฬาด้วยที่ทำอะไรที่เราชอบพักผ่อนอะไรเงี้ยพักผ่อนเนี่ยต้องนอนให้ได้8ชั่วโมงครับทำงานให้เต็มที่ครับส่วน8ชั่วโมงนี่อาจจะเป็นการแบบทำธุระส่วนตัวไปเล่นกีฬาธุระส่วนตัวนี่อะไรธุระส่วนตัวก็ของพี่ก็คือไปบงไปแบงค์ทำนู่นทำนี่บ้างจิปาถะจิปาถะเล่นกีฬาเป็นส่วนใหญ่ดูแลครอบครัวพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอะ
ะไรต่างๆแค่นี้อยู่กับครอบครัวทุกวันนี้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วน้องสาวยังไม่แต่งงานครับแล้วก็มาหาเนี่ยน้องเอสังคมที่พี่มีอยู่ทุกวันนี้ก็มีที่เนี่ยที่ห้างมาหาพ่อพยัคฆ์คำพันมาหาน้องเอคำพันเนี่ยครับครับคราวนี้ผมถามหน่อยฮะอย่างที่บอกไว้ว่างๆครับมีเล่นกีฬาเล่นกีฬาแน่นอนผมชอบเล่นกีฬาที่เช็คไปแล้วนะฮะเจ็ตสกีเจ็ตสกีมีบ้างแต่ว่าไม่บ่อยเท่ากับการเล่นฟิตเนสหรือการไปเวทเทรนนิ่งยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยยิงปืนด้วยยิงปืนครับผมยิงปืนบ้างคือผมต้องขออนุญาตเรียนตามตรงคือเจ็ตสกีเนี่ยผมเคยไปมาแล้วได้ไปถ่ายแล้วยิงปืนเนี่ยได้ไปทำกิจกรรมนั้นไปแล้วนะครับวันนี้พี่เก่งบอกอีกกิจกรรมนึงให้ท่านผู้ชมรู้สิครับว่าวันนี้พี่เก่งจะพาผมมาทำอะไรครับวันนี้นะครับจะพาน้องหนุ่มมาชมเกี่ยวกับของที่คนไทยเนี่ยเคารพนับถือครับครับช้างพระครับพระครับผมครับพระครับพี่ครับครับพี่จะทำอะไรฮะก็แนะนำมาดูมาศึกษาเรื่องพระเกจิต่างๆที่เรานับถือเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงพี่ไปเริ่มยุ่งอะไรกับอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คืออย่างที่พี่บอกครับสังคมที่พี่มีก็มีแค่นี้ไม่ใช่ก่อนที่พี่จะมาเจอเรื่องพระเนี่ยพี่มาได้ยังไงมาได้ยังไงครับมาได้ยังไงตอนไปกินไข่เต่าพี่ไม่ชอบดูพระเลยดูแล้วแต่ไม่บอกอ๋อไม่ได้บอกเหรอสังคมนี่เป็นสังคมที่บอกว่าตรงๆว่าไม่บอกใครเลยกี่ปีแล้วมาดูกี่ปีแล้วโอ้กี่ปีแล้วเอหลายปีครับเกือบ10ปีแล้วครับเกือบ10ปีแล้วเหรอที่เข้ามาห้างนี้เกือบ10ปีแล้วก็เจอหนุ่มแต่ไม่ได้บอกไม่บอกครับเรื่องนี้เพราะหนึ่งอย่างที่พี่บอกว่าตรงนี้เป็นสังคมที่กว้างแต่นี่เป็นสังคมที่ส่วนตัวของพี่อย่างที่พี่เข้ามาหาป๋ามาหาน้องเอเนี่ยพี่ก็ไม่จำเป็นต้องไปบอกใครแต่วันนี้ยินดีมากที่บอกหนุ่มว่าเอ้ยน้องรักแล้วก็อย่างที่บอกว่ารู้ว่ากิจกรรมที่หนุ่มไปทำมาเยอะแยะพี่ก็ป๋าที่ว่านี่คือชื่ออะไรครับคือพ่อพยัคฆ์คำพันธ์ครับครับนี่นะฮะต้องบอกว่าไปเจอคุณพ่อก็รู้จักคุณพ่อผมด้วยครับผมครับครับก็นับถือกันครับก็เรียกคุณแอนผมเรียกคุณแอนพี่เรียกคุณพ่อนับถือความเป็นพ่อบุญธรรมของพี่ครับแล้วก็ลูกชายของน้องเอครับก็เป็นชื่อพี่เอครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราถ่ายนี้ด้วยของน้องเอครับอ้าววันนี้เกิดมาในชีวิตไม่เคยดูพระเลยอ้าวมาดูนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมได้พบกันแน่นะฮะแต่ว่าการดูพระเนี่ยดูยังไงแล้วรู้ว่าเป็นของจริงครับของปลอมครับมีความสำคัญยังไงพระมีเยอะครับแต่ครั้งนี้เราชื่นชมพระองค์ไหนรุ่นไหนเนี่ยพี่ก็ไม่ได้มีความรู้มากที่บอกว่าพี่ก็ไม่ได้ศึกษาถึงขั้นแบบเป็นศีลพระบอกดูมา10ปีบอกไม่ได้มีความรู้ดูเนี่ยหมายถึงว่าก็ดูอย่างนี้ อย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยเสร็จแล้ว เอ๊คืออะไร น้องชายพี่ไงเอ๊แต่ว่าคงต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยด้วยหนุ่มก็ควรจะมีไว้นะเพราะหนุ่มโชคโชนมากอะไรเดี๋ยวให้น้องเอหาของดีให้วันนี้อ้าววันนี้สรุปก็เดี๋ยวไปดูพระครับงั้นเดี๋ยวไปพบกันเบรกหน้าครับคนส่วนมากมักนึกถึงวิธีการแปรงฟันมากกว่าแปรงที่ใช้พวกเขาคิดว่าแปรงทุกอันเหมือนกันจริงๆแล้วไม่ผมจึงแนะนำแปรงสีฟัน Pro Health Clinical ใหม่จาก Oral-B ซึ่งมีด้านข้างที่ยืดหยุ่นปรับให้เหมาะกับเหงือกและฟันเพื่อการแปรงฟันให้สะอาดยิ่งขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไม Oral-B จึงเป็นแปรงสีฟันอันดับหนึ่งที่ทันตแพทย์ทั่วโลกแนะนำแปรงสีฟัน Oral-B Pro Health Clinical ใหม่นวัตกรรมหัวแปรงยืดหยุ่น2ด้านที่สุดแห่งความสะอาดจาก Oral-B P&Gถึงเวลามอบสิ่งดีๆให้ตัวเองด้วยเห็ดลิ้นจืดยามาบูชิตาเกะไมตาเกะที่ผ่านกระบวนการเฉพาะแบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้นกลมกล่อมดื่มง่ายดูแลตัวเองทุกวันครับหนุ่มตอนนี้พี่ก็จะนำน้องชายสุดที่รักของพี่คือน้องเอหรือคุณทรงพลคำพันธ์ครับสวัสดีครับพี่เป็นเจ้าของร้านสวัสดีครับพี่เอครับพี่เอขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับโอ้ครับพี่ก็ถือเป็นเคยญาติกันอยู่แล้วนะครับเขารู้จักกันแต่รุ่นคุณพ่อครับไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับคนใกล้ชิดทั้งหมดนะครับอันนี้ถามพี่เอก่อนเลยครับครับพี่เอครับพี่เอรู้จักพี่เก่งมากี่ปีแล้วครับน่าจะเป็น10ปีแล้วนะครับพี่พี่เอครับผมถามเลยต่อหน้าแฟนๆนะฮะคุณดาเมโซเนี่ย
เขาดูพระเป็นจริงเหรอครับถามว่าที่แกชอบนะครับที่แกชอบจริงๆเนี่ยแกดูเป็นจริงๆนะเนี่ยอาทิตย์เป็นจริงๆเนี่ยอย่างพวกมีดหมอพ่อเดิมอย่างเงี้ยครับสิงห์องค์พ่อเดิมเงี้ยอันนี้ผมกล้าพูดว่าผมว่าแกดูได้แกดูเป็นครับแกดูได้จริงได้นะฮะวิธีการดูพระครับเราต้องดูยังไงพี่เก่งก็อันดับแรกก็ต้องรู้ก่อนว่าเป็นพระชื่ออะไรวัดไหนใช่ไหมครับและรุ่นไหนใช่ไหมฮะตรงนี้ที่เป็นหลักการพื้นฐานโดยทั่วไปครับส่วนเรื่องเนื้อของพระอะไรต่างๆตรงนี้สภาพอะไรต่างๆหรือเป็นแท้หรือไม่แท้เนี่ยก็จะลึกลงไปอีกครับใช่ไหมฮะตรงนี้พูดง่ายๆถามพี่เอกก็คือว่าเราต้องดูของแท้ก่อนเพื่อเป็นสิ่งที่เราจะได้จดจำมาไว้ใช่ครับต้องได้เห็นของแท้ก่อนคือถ้าเราไปเห็นของเก๊ก่อนเนี่ยไปดูพระเก๊ก่อนครับแล้วไปดูพระจริงจะสับสนใช่ครับครับถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูของจริงก่อนใช่ครับถูกป่ะครับพี่เอถูกครับแต่ก่อนที่จะดูของจริงเป็นครับเราต้องศึกษาก่อนใช่ครับว่าของจริงเป็นยังไงครับนะฮะด้วยทั้งทฤษฎีแล้วก็จากเซียนที่ถูกต้องเพราะว่าผมเนี่ยผมเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยใครก็บอกจริงผมก็ต้องเชื่อเขาแต่ใครที่จะเป็นเซียนที่ดูได้หรือเป็นเกจิในการดูพระที่มีความรู้มากที่สุดตรงนั้นอีกก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณละซึ่งตรงนี้พี่เอสามารถยืนยันได้ว่าถ้าแท้ก็แท้พี่เอดูพระตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับดูถ้าดูจริงๆนะฮะก็ดูตั้งแต่14อายุประมาณ14ก็คือเห็นคุณพ่อใช่ครับสืบทอดกันมาเลยครับนะฮะก็คือโตกับวงการพระเนี่ยฮะครับคือเด็กๆก็มาแล้วดูที่ดูนี่นะครับผมขออนุญาตนะครับที่ผมกำลังจะหยิบขึ้นมาท่านชมอันนี้นะครับหลวงปู่ทวดครับผมวัดช้างให้รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าหลวงปู่ทวดนี่มีความสำคัญก็คือแคล้วคลาดใช่ครับคือจะเดินทางไปที่ไหนมาไหนนี่คือครับคือท่านจะขึ้นชื่อมากนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาใช่ครับนะครับสามจบท่องให้ขึ้นใจไว้ครับนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็จะทำงานสำเร็จด้วยใช่ครับทำอะไรก็จะสำเร็จครับผมสมมติว่าผมเนี่ยนะฮะหยิบขึ้นมาอย่างนี้ดูแบบนี้รู้ไหมฮะไม่เคยดูมาก่อนเลยอ่ะทำยังไงล่ะคือดูอย่างเงี้ยให้ดูยังไงดีครับพี่เอก็ต้องหาการดูมันก็ต้องคืออย่างเอากล้องส่องใช่ฮะถ้าไม่เอากล้องส่องไม่ได้คือดับแรกต้องดูพิมพ์ก่อนครับพี่หนุ่มอย่างองค์นี้พิมพ์อันนี้เขาเรียกเป็นเหรียญฮะเป็นเหรียญเสมาเป็นเหรียญครับผมเหรียญเสมาครับเขาเรียกว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ครับสร้างปี2508 2508ใช่ครับปี2008วงการทหารวงการตำรวจเนี่ยหารุ่นนี้มากหารุ่นนี้มากชื่อรุ่นเป็นสิริมงคลเนี่ยเลื่อนมันสมณศักดิ์ครับผมเอาละฮะพี่เอครับครับผมเอานี้ก่อนถ้าคนจะดูพระต้องมีอะไรบ้างแบบแรกคือต้องกล้องครับกล้องครับกล้องนี่คือเป็นแว่นขยายอย่างดีใช่ครับซึ่งกำลังขยายชัดมากครับระยะห่างระหว่างพระกับกล้องประมาณยังไงฮะคือเราต้องอันนี้ฮะคือเราต้องดึงกล้องเข้าหาตาเราครับพี่หนุ่มดึงกล้องเข้าหาตาเราแล้วค่อยเราค่อยดึงพระเข้ามาแล้วค่อยดึงพระจนเจอโฟกัสที่ชัดเจนครับพี่หนุ่มไอพี่เลยครับผมไม่ได้ไม่งั้นมันจะเบอร์ตลอดเวลามันจะจับโฟกัสมันจะโฟกัสไม่ได้เอานี่ขึ้นก่อนเอานี่ขึ้นก่อนนะฮะแล้วค่อยเอาพระขึ้นมาตามใช่ครับนะครับครับแล้วพอพระขึ้นตาปุ๊บทีนี้เราก็หาไล่หาโฟกัสไล่หาโฟกัสใช่ครับอ้าวอย่างที่บอกกันไว้รุ่นนี้ทำมากี่เหรียญครับที่ทราบมานะฮะสร้างไม่เกิน 3,000 เหรียญไม่เกิน 3,000 เหรียญเป็นรุ่นที่นายทหารตำรวจเลื่อนมานะสักเลื่อนนะครับ3,000 เหรียญนะครับผมขอยืมแว่นอีกทีนะฮะผมจะลองดูกับพี่เก่งก่อนนะครับคือดูตัวหนังสือแรกๆก็ดูตัวหนังสือนะครับคืออ่านเนี่ยว่าเขาเขียนอะไรบ้างพ.ศ.อะไรเอาแว่นมาที่ตาครับผมแล้วก็เอาพักเข้ามาครับไม่ชัดนะพี่หนุ่มต้องใช้ตาข้างครับพี่ต้องใช้ข้างซ้ายแล้วดึงแล้วค่อยๆดึงพักเข้าเออก็ผมว่านี่พี่ฮะผมมีผมเตรียมมาแน่นอนนี่ผมทำให้พี่เคยอันนั้นมันพวกนี่นักสืบอะไรเปล่าพี่ไปดูอะไรนักสืบอะไรฮะพี่ผมเตรียมไว้ตรงของผมเลยลายมือดูดวงดูอะไรเปล่าหนุ่มฮะไม่มีผมต้องเรียนอย่างนี้ผมดูอย่างนี้เลยเอาแล้วเว้ยเซียน
เซียนพระแต่นี้เขาใช้กันเหมือนกันนะครับเซียนพระเขาใช้ดูพระบูชาไม่ใช่ครับแม่ดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะพี่ก็อยากรู้ทำไมเขาถึงไม่ใช้อันนี้ทำไมถึงไม่ใช้อันนี้กันไปใช้อันนี้อันนี้มองลำบากลำบากต่างครับต่างกันยังไงอย่างกล้องเล็กเนี่ยฮะกล้องเล็กเนี่ยอย่างคือจะเจาะรายละเอียดได้ดีมากจะเจาะรายละเอียดซอกเล็กซอกน้อยจะเห็นชัดเจนมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแว่นขยายใหญ่ๆนี่ส่วนใหญ่จะใช้ดูพวกพระบูชาอ๋อครับฮะวันนี้จะไว้ดูพระบูชาหล่อนะเนี่ยเราชัดนะเนี่ยผมอุตส่าห์เตรียมมาครับคราวนี้ผมให้อันนี้พี่เก่งชำนาญเปล่าหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดก็พอมีความรู้บ้างครับชำนาญเปล่าไม่ชำนาญผมจะถามว่าของแท้เนี่ยเป็นยังไงของแท้เป็นยังไงถ้าเป็นแท้เนี่ยจะมีตำหนิตรงไหนบ้างพี่เก่งรู้ไหมถ้าเป็นเหรียญให้ดูก่อนถ้าเป็นเหรียญนี้ผมอันนี้แท้แน่นอนครับ อันนี้ผมรับรองได้ว่าแท้ไม่ต้องดูครับพี่เอาพี่เอก็ไม่ยุ่งเลยผมว่าแท้แน่นอนผมไม่ต้องดูครับพระเนี่ยแท้แน่นอนแต่มีตำหนิตรงไหนบ้างถึงเรียกว่าแท้อย่างนี้เนี่ยนะฮะให้พี่เอบอกแล้วกันครับของแท้จะมีตำหนิตรงไหนบ้างครับจะมีตรงไหนครับคืออย่างดับแรกนะฮะพี่เหรียญนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบนะฮะพี่เอมีรูปใช่ไหมมีรูปอันนี้จะเป็นรูปเหรียญทองคำนี่นะฮะครับนี่นะฮะผมให้พี่เออธิบายครับแล้วก็ให้พี่เก่งฟังไปด้วยพี่เก่งจะได้รู้อันนี้นะฮะเหรียญนี้นะฮะคือจะต้องมีนี่ฮะเป็นตำหนิในพิมพ์ของเขาในการตอนแกะบล็อกตอนแรกที่เกิดขึ้นมานะฮะนี่นะฮะตรงนี้ฮะช่วงข้างยันนะฮะตรงข้างยันเนี่ยฮะตรงข้างยันตรงนี้นะฮะอ๋อมันจะมีขีด3ขีดเล็กๆใช่ครับก็จะมีขีด3ขีดเล็กๆตรงนี้นะฮะครับแล้วจุดที่2นี่ก็คืออย่างเส้นผ่าปากวิ่งมาตรงนี้จะต้องเรียวคมเรียวคมและจะมีทะลุซุ้มตรงนี้ออกมาหน่อยมองไม่เห็นครับฮะแล้วทะลุออกมาจะมีติ่งเล็กๆตรงนี้นิดเดียวฮะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยฮะครับพระปั๊มเนี่ยจะต้องมีความคมอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่มั้ยฮะครับอย่างเส้นช่วงหน้าผากนี่นะฮะรอยย่นคือด้านระหว่างเส้นหน้าผากเนี่ยฮะเขาจะมีเส้นขนแมววิ่งคมๆอยู่ข้างในขนแมววิ่งข้างในใช่ครับต้องใช้กล้องดูถึงต้องใช้กล้องดูฮะความละเอียดยิบมากเลยฮะครับซึ่งตรงนี้ถึงที่บอกว่าเราปกติคนปกติไม่รู้หรอกครับใช่ไหมแล้วถ้าบอกว่าเขาก็ไม่บอกกันง่ายๆนะหนุ่มใช่ป่ะเขาไม่บอกกันง่ายๆนะแต่ถามว่าของเก้เองเขาก็มีทำนะฮะของเก๊ก็มีทำใช่ครับทำได้เหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดความคมลึกเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เป็นทำไม่ได้ครับธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ฮะดูของเก๊เป็นไหมของเก๊เป็นดูเป็นง่ายมากอะไรง่ายมากของเก๊บอกว่าของจริงเลยแล้วพี่ดูอ่ะถ้าพี่บอกเส้นสามเส้นเหมือนกันของเก๊ทำอ่ะใช่ป่ะเราก็ใช่แล้วจบละแต่ไม่เหมือนกับน้องเอมันต้องลึกกว่านั้นอีกเยอะคือผมพูดตรงเพลินจิตเนี่ยพี่ไม่ได้ดูพระคือพี่มาหาพี่เอครับเรื่องชอบอะไรก็จิ้มเลยว่ารู้ว่าทั้งหมดนี่แท้หมดคือไอ้ที่บอกว่าจะพามาดูพระไม่เกี่ยวคือพามาหาคนมากกว่าไอ้เวลาที่เพื่อเพลินจิตที่บอกทำงาน8ชั่วโมงพัก8ชั่วโมงเนี่ยผมว่าพี่มาหาเขามากกว่ามาหาพี่เอมากกว่าครับเดี๋ยวนะผมจะขออนุญาตหยิบอันนี้นะครับครับพี่เก่งครับครับอันเนี้ยฮะแท้ไหมครับแท้ไหมครับต้องลองแท้ไหมครับต้องลองแทงดูก่อนนะครับแทงใครฮะแทงหนุ่มเลยครับเอางี้ดีกว่าของจริงต้องมีอะไรบ้างลวดลายต้องสังเกตยังไงบ้างคือของจริงมีเยอะมากครับมีดอ่ะทำได้เหมือนมากบางทีก็เป็นทั้งสามกษัตริย์ในการไอ้ตรงเนี้ยนะกรอบมันเนี่ยสารนี้มีเหมือนด้ามงาด้ามงาเนี่ยด้ามงาเหมือนด้ามงาบางทีถูกการใช้มาแล้วหรือยังสมัยก่อนเนี่ยฝนใส่น้ำแล้วกินแก้พวกคุณใส่ต่างๆโอ้โหอย่างเงี้ยนะฮะลายที่อยู่บนเนี่ยเนื้อมีดเป็นยันใช่ไหมฮะครับผมลงยันเอาไว้ซึ่งพี่คิดว่าอันนี้คือตรงนี้เนี่ยแท้ไหมครับถ้าพี่เดาอะครับครับพี่ก็บอกว่าแท้ครับเพราะว่าอยู่ร้านพี่เองเพราะตรงนี้ไม่มีของปลอมครับถึงการันตีได้นะครับมาที่นี่ร้านขมังเวทรับรองได้มันไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นอะไรที่หายากมากยิ่งเล็กยิ่งแพงครับยิ่งหายากมากคราวนี้ผมถามหน่อยก็คือว่าอย่างนี้ครับที่พกกันเอาไว้เนี่ยครับผมพกตรงไหน
ยิ่งเล็กเขาจะพกง่ายที่เป็นเข็มเข็มกลัดนี่ฮะอย่างนี้ห้อยตรงนี้เลยไม่ได้ต้องคอเลยอะครับแล้วเอวก็ได้เอวก็ได้ใส่กระเป๋าเกงก็ได้ครับผมไม่ต้องห้อยเหมือนพระครับคราวนี้มาดูที่พี่บอกว่าครับเรามาลูกผู้ชายครับเราเป็นเสือเราไปตามที่อโคจรบ่อยเราต้องมีอะไรไว้แก้เคล็ดครับนะครับสิงสิงหลวงพ่อเดิมสิงหลวงพ่อเดิมครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคนจริงก็จะมีสิงเหมือนกันปีเสียคือปีเสียครับผมเรียกเงินเรียกทองใช่ครับอันนี้พี่เอมีความรู้บ้างป่ะปีทรงปีเสียอย่างปีเสียเนี่ยปีเสียผมเองผมไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่เราถนัดแต่พระใช่ครับแต่ที่ทราบมานี่คือเรียกเงินเรียกทองครับผมกินไม่มีวันไม่มีวันหมดครับครับคราวนี้ก็แสดงว่าสิงเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดนึงที่หลายๆประเทศเนี่ยเคารพครับผมต้องบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญมากครับเขาบอกว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าออกแสดงธรรมสังเกตไหมครับว่าหน้าพระอุโบสถจะเป็นหัวสิงเปรียบเสมือนสิงนะครับคอยดูแลสิงอันนี้คือสิงของพ่อเดิมครับผมมีความสำคัญศักดิ์สิทธิ์ยังไงครับก็เมตตามหานิยมครับคำว่าเมตตามหานิยมเนี่ยเป็นเรื่องปกติจริงจริงแล้วแปลว่าอะไรคือไปไหนคนก็เอ็นดูคนเอ็นดูนะครับคนไม่คือและแต่ว่ามันก็ไม่มันก็เป็นเรื่องของความมีอำนาจด้วยความมีอำนาจด้วยความแบบว่าเอ้ยสมมุติเราไปเจอศัตรูศัตรูก็จะสยบเราอย่างเงี้ยนะครับความเชื่อพี่ศัตรูเยอะก็ไม่ฮะมีแต่คนรักคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านเลยต้องแขวนตั้งขนาดนี้หน้าหลังกันหน้าหลังครับคนรักเยอะด้วยแล้วก็คาดแคล้วเวลาขับรถขับลาไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอ๋อทำให้แคล้วคาดด้วยครับนะครับสิงหลวงพ่อเดิมครับนะฮะฮิตมากครับนะครับผู้ชายควรที่จะมีไว้ผู้ชายควรจะห้อยไว้ครับผมปกติเขาจะห้อยไว้ข้างหลังนี่นะฮะกันหลังไงความเชื่อกันข้างหลังกันข้างหลังเพราะเราไม่เห็นข้างหลังนี่อะไรนะข้างหน้ากันข้างหลังครับพี่คือตรงนี้มันอยู่ที่ความเชื่อของแต่บุคคลด้วยครับครับคืออย่างบางทีบางคนก็เดี๋ยวกลับมาข้างหน้าปุ๊บไปหาใครอย่างเงี้ยข้างหน้าข้างหลังบ้างอะไรเงี้ยบางคนโบราณเขาเชื่ออย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครก็ใส่ได้ใช้ได้ใช้ได้คืออย่างน้อยในสิ่งนี้เขาเด่นอยู่แล้วฮะเมตตามหานิยมแล้วก็มหาอำนาจครับมหาอำนาจเนี่ยครับมหาอุดมหาอุดด้วยนะฮะครับสิ่งเป็นมหาอุดครับใช่ครับอันนี้ก็คือคร่าวๆครับอย่างที่บอกเอาไว้ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ต่อจากที่พี่บอกว่าเมื่อเรามีสิงเกิดเรามีศัตรูอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้แคล้วคลาดมีอำนาจต่างๆนานาเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีเบี้ยแก้ครับที่พี่บอกว่าเบี้ยแก้เมื่อสักครู่นี้จะทำเบี้ยแก้ขึ้นมานะครับนะครับเบี้ยแก้ผมก็นึกว่าเบี้ยแก้เนี่ยนะฮะมันจะรูปร่างเล็กครับเพราะเราจะได้พกพาไปไหนได้ครับขออนุญาตว่านะครับก็มีหลายไซส์มีหลายไซส์ครับมีเล็กมีใหญ่ฮะนี่ฮะครับเบี้ยแก้ครับเบี้ยแก้เนี่ยยังใหญ่กว่าสิงพี่เก่งครับพี่เก่งรู้เรื่องพระจริงหรือเปล่าเนี่ยคุณบอกคุณไม่ห้อยพระว่าเดี๋ยวพระองค์ใหญ่คุณเข้าไปที่ไหนไปรอดอะไรคุณพวกเบี้ยแก้อันนิดเดียวอันเล็กๆใส่กระเป๋านี่คุณดูยังไงเนี่ยอันนี้เป็นเบี้ยแก้ที่เนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ดูสิฮะพี่ดูสิฮะพี่ดูเบี้ยแก้พี่สิฮะแต่อันนี้เป็นเบี้ยแก้ที่เป็นเกจิอาจารย์ที่ดังมากคือหลวงปู่รอดวัดในโรงครับอันนี้หลวงปู่บุญอันนี้หลวงปู่รอดครับโอ้โหโอ้โหสาหัสเลยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยแก้หลวงปู่รอดอ้าวพี่ไม่ใช่เซียนพูดออกมาเต็มปากเลยนะแต่ในหนึ่งในนั้นต้องมีแม่เต็มเลยต้องดูไงพี่ถึงบอกต้องดูไงมาดูไม่บอกให้ดูก่อนต้องดูตกลงนี่คือเบี้ยแก้ของหลวงปู่หลวงปู่บุญครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแต่อันนี้คือของที่พี่เก่งบอกผมมีหลวงปู่หลวงปู่รอดใช่ครับนะครับวัดกลางบางแก้วครับคือจะมี3เกจิใช่ไหมคือจะมีหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มอย่างหลวงปู่บุญกับหลวงปู่เพิ่มเนี่ยจะเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ครับผมแต่หลวงปู่รอดเนี่ยจะเป็นอีกสำนักหนึ่งฮะโอ้โหจะเป็นสำนักหนึ่งคือวัดในโรงครับครับผมคนละวัดกันแต่ถามว่าระหว่างเบี้ยแก้เนี่ยระหว่างหลวงปู่รอดกับหลวงปู่บุญเนี่ยท่าน
คู่กันมาเลยคู่กันมาเลยใช่ครับไม่มีหลวงปู่บุญใช้หลวงปู่รอดใช้ได้เหมือนกันไม่มีหลวงปู่รอดใช้หลวงปู่บุญใช้ได้เหมือนกันแล้วเบี้ยแก้นี่คือว่าหมายความว่าถ้าเราไม่ห้อยพระครเราห้อยอันนี้ครับความศักดิ์สิทธิ์คือกันสิ่งไม่ดีไม่งามครับพี่ครับคือเบี้ยแก้ข้างในเนี่ยเกจิสมัยก่อนเนี่ยเรียกปลอดครับเข้ามาอยู่แล้วก็จุ่มด้วยรักแล้วก็พันเก็บปลอดอยู่ในเนี้ยหนุ่มลองเขย่าดูเขาจะมีอะไรหนึบๆอยู่ใช่ไหมครับนั่นคือบางทีถ้าเขาไปพิสูจน์กันโดยการเอ็กซเรย์ใช่ครับเราจะเห็นเป็นวุ้นๆแต่อย่างเราดูแค่เป็นวุ้นๆแต่ในเคจิจะดูออกว่านี่คือมันก็คือเป็นสิ่งที่แบบเหนือธรรมชาติซึ่งเราบอกไม่ได้ครับผมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่เก่งนิยมที่ผมชอบและมีไว้ครอบครองนะครับครับก็ถือว่าครบถ้วนนะฮะสำหรับสิ่งที่พี่ชอบนะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าหลักการดูพระง่ายๆเลยให้พี่เอฝากไว้อีกทีหนึ่งสำหรั บคนที่ต้องบอกเราเป็นคนไทยเนอะเป็นเมืองพุทธศาสนานะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความเคารพหรือว่านับถือจะต้องมีไว้บ้างศรัทธาไว้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีพระสักองค์นึงที่คอยคุ้มครองเรานะฮะมีวิธีการยังไงที่จะดูให้มันจริงๆบ้างคือหนึ่งดับแรกต้องศึกษาก่อนครับศึกษาก่อนคือก่อนเหนือการศึกษานี่คือใจก่อนใจก่อนดับแรกถ้าใจรักใจศรัทธาครับหลวงพ่ออะไรพระอะไรใช้ได้เหมือนกันหมดครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นพระที่มีราคาแพงหรืออะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจแล้วโอ้โหอันนี้ใจเปล่าใจเปล่าครับขอองค์ได้ไหมคนละองค์นะฮะก็คืออย่างที่พี่เอฝากเอาไว้นะฮะสั้นๆนะครับว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจขอให้ใจเราเคารพเป็นพอใช่ครับนะฮะส่วนเรื่องความชอบเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีใช่ครับนะครับต้องขอบคุณพี่เอมากจริงๆครับนะครับที่มาร่วมพูดคุยนะฮะสนุกสนานมากครับแต่เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเบรกหน้าครับผมครับผมเคยยอมมาตลอดเพราะยาย่าชอบให้ผมนุ่มลื่นเลยต้องทำให้ผมชุ่มชื้นแต่ก็ทำให้ผมเหนียวเหนอะหนะมากตอนแพนทีนบอกว่าช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นแล้วผิวสวยจริงเหรอใหม่จากแพนทีนเนเจอร์แคร์กับการผสมผสานอะโลเวราเอสเซนส์และโปรวิตามินช่วยให้ผมดูนุ่มลื่นและผิวสวยขึ้นถึง2เท่าถึงค่ะไม่เคยคิดว่าผมชุ่มชื้นจะนุ่มลื่นแล้วก็ฟิวได้แบบนี้ใหม่ Pantene Nature Care P&G ความหอมสดชื่นของสวนดอกไม้รวมไว้ใน Downy Garden Bloom ใหม่แค่ลูกความหอมสดชื่นก็ออกมาทันทีโอ้โหพี่เก่งครับครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเพลินจิตจริงๆครับเพราะว่าเกิดมาเนี่ยไม่เคยรู้วิธีการดูพระนะครับบางทีพระเนี่ยป๋าให้มาแม่ให้มาห้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ห้อยไปแต่แบบว่าไม่ได้เห็นความสำคัญตรงนั้นครับพอมาได้ฟังพี่เออธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่จิตใจเราเนี่ยนับถือก็พอแล้วครับจะพระราคากี่บาทก็ได้ครับนะครับใจก่อนนี่ก็คือความสุขของพี่เก่งนั่นเองใช่ครับถูกต้องไหมครับครับผมครับจริงๆนะดูพระไม่เป็น ไม่เป็นหรอกครับครับแต่ชอบมาที่นี่ชอบมาที่นี่ก็คือผมมีสังคมที่นี่ซึ่งเป็นสังคมที่ผมชื่นชมนะครับแล้วก็โดยมีพ่อพยัคฆ์คำพันธ์เนี่ยได้สอนเราหลายๆอย่างนะครับได้เดินตามท่านความคิดความอ่านที่ท่านปกครองลูกน้องหรือพบปะหรือผู้คนต่างๆเนี่ยเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วผู้คนที่นี่ก็น่ารักนะครับนะฮะครับเป็นมิตรกันยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนพี่น้องครับครับผมแล้วคุณพ่อก็เดินไปเยี่ยมทุกซุ้มเลยครับผมนะฮะไม่ค่อยอยู่ห้องเท่าไหร่เป็นที่รักของทุกคนเหมือนกับเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวนึงใช่ครับผมเรียกท่านเป็น The Godfather ครับคราวนี้พี่เก่งคิดว่าสัปดาห์นึงเนี่ยมาที่นี่กี่วันก็ถ้าผมไม่มีงานหรือไม่มีการถ่ายละครนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะมาไหว้ป๋าแล้วก็มานั่งเล่นกับน้องเอมานั่งเล่นนี่คือนั่งดูพระก็มานั่งคุยนั่งคุยด้วยครับแล้วก็มาทานข้าวมาทานขนมกันอยู่ที่นี่ครับแล้วก็จะมีพี่โอทัพกรด้วยถ้าไม่จะไม่เจอในสายของงานพี่โอก็จะอยู่ที่นี่คุณของผมท่านหนึ่งเหมือนกันครับผมครับที่ไม่ทำงานทำการนะฮะคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ฮะพี่เก่งเวลาจะว่างที่ใช้เกิดประโยชน์มาที่นี่เรื่องสนทนาจะเป็นเรื่องอะไรซะมากกว่าก็คงจะเป็นเรื่องของพระความชื่นชอบ
ความชื่นชอบเรื่องของพระในเรื่องของพระครับได้มาดูประวัติครับประวัติได้มาศึกษาข้อมูลที่แท้จริงในสิ่งที่เราอาจจะอยากจะรู้หรือความรู้เพิ่มเติมต่างๆอย่างเงี้ยครับเราเข้ามาอยู่ในห้องเนี่ยภาพพวกที่เราเห็นอยู่เนี่ยหายากมากนะครับซึ่งเป็นของคุณพ่อหมดเลยซึ่งท่านสะสมไว้มานานมากครับครับก็ตัวมูลค่ามหาศาลนี่ผมให้ทีมงานช่วยถ่ายเข้าไปตรงนั้นนะฮะว่าชมได้แต่ห้ามถ่ายรูปแต่เผอิญเราถ่ายรายการเราเลยถ่ายได้ไม่ได้ถ่ายรูปใช่ไหมฮะเราไม่ถ่ายรูปไงครับเราถ่ายรายการครับพี่เก่งครับนอกเหนือจากการที่มาดูพระแล้วครับผมอยากให้พี่ช่วยฝากอะไรหน่อยถึงเรื่องของการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์บางคนมีเวลาว่างแต่ใช้ไม่เกิดประโยชน์ก็ขึ้นอยู่ความชอบของเราก่อนอย่างก่อนมาเนี่ยผมก็ไปเล่นกีฬาใช่ไหมครับแล้วก็ทำอย่างเวลาว่างถ้าผมไม่เล่นกีฬาผมก็ไปช่วยเหลือสังคมอย่างไปออกเกี่ยวมูลที่ปอยตึงอย่างเงี้ยกันข้ามกลางคืนก็ไปทำด้วยนะแล้วแต่ครับถ้าเรามีเวลาว่างถ้าเราอยากออกเยี่ยมจุดบ้างบางทีมันไปเยี่ยมน้องๆที่เขาเป็นจิตอาสาด้วยกันอะไรเงี้ยซื้อขนมซื้อน้ำไปให้เขาอะไรเงี้ยพอดีใกล้บ้านผมหน้าตาดีแล้วใจดีอีกนะครับก็เป็นทางหนึ่งที่เราช่วยเหลือสังคมอย่างเวลาว่างผมก็มีอะไรคือการเล่นกีฬาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อไปถ่ายทำการแสดงคือถ่ายทำการแสดงด้วยแล้วก็จะได้มีพละกำลังจะได้ไปช่วยคนด้วยครับได้แข็งแรงด้วยใช่ฮะก็ความชื่นชอบส่วนตัวก็อย่างที่มาที่นี่ก็คือตรงนี้เป็นสังคมที่ไม่ค่อยมีใครรู้หรอกครับว่าผมชอบมาที่นี่มีรายการหนุ่มเป็นรายการแรกที่ผมบอกว่าเนี่ยเป็นสังคมที่ผมรักแล้วก็ผมไม่ค่อยยุ่งกับใครหรือไม่ค่อยคบหรือไม่ค่อยไปที่ไหนเท่าไหร่อะไรเงี้ยปกติผมจะเห็นพี่เนี่ยเก็บตัวมากกว่าใช่ครับครับอยู่กับแฟนที่บ้านมีครับมีแฟนไหมฮะมีครับมีคนรู้ใจมีคนรู้ใจครับผมครับจะมีข่าวดีเร็วนี้ไหมครับครับรอหนุ่มก่อนนะครับผมยังหาไม่ได้เลยครับพี่ครับคนรู้ใจพี่มีเพื่อนไหมล่ะครับเดี๋ยวแนะนำให้ครับคุยกันแล้วก็มาลงวงเดิมทุกทีเลยครับอย่างที่บอกไว้นะพี่อยู่ในวงการนี้มานานแล้วนะครับคนที่อยู่วงการนี้มานานเนี่ยเวลาที่อยู่มานานแล้วเนี่ยมีประสบการณ์ได้เรียนทางนี้มาด้วยได้ผ่านงานหลายแบบมาบมีอะไรที่คิดจะทำในอนาคตไหมฮะที่วางแผนเอาไว้ที่จะทำในความชอบส่วนตัวนะครับครับมันก็มีเยอะนะครับหนุ่มแต่ครั้งนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์อยู่ที่เศรษฐกิจด้วยอะไรต่างๆอย่างผมถ้าบอกว่าผมก็ชอบนะอย่างผมชอบเกี่ยวกับกีฬาอย่างเงี้ยครับอย่างผมชอบฟิตเนสผมก็อยากมีฟิตเนสของผมอยากนะฮะทำฟิตเนสของตัวเองคือนั้นไม่ได้พูดถึงรายได้แต่หมายถึงว่าก็ให้เลี้ยงมันตัวมันได้ในความรู้ที่เรามีอยู่อย่างเงี้ยนะครับกับอีกอย่างนึงเรื่องของรถยนต์อย่างเงี้ยรถยนต์อย่างเงี้ยผมชอบเป็นคนล้างรถไม่ใช่ชอบรถแพงๆไม่ใช่ผมเป็นคนชอบล้างรถชอบดูแลรถล้างรถเพราะว่าพี่ทำให้รถสกปรกบ่อยคือชอบรถสะอาดเราก็จะรู้จิตใจของคนที่ชอบล้างรถว่าต้องการล้างตรงไหนให้มันสะอาดดูแลรถยังไงอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับคาแคร์นั่นแหละครับครับอ๋อนะฮะพี่ชอบแต่ละอย่างนี่แปลกๆนั่นเลยครับก็ทำมาบ้างครับธุรกิจทำมาบ้างพอสมควรอย่างทำร้านทำอะไรอย่างเงี้ยเคยทำแล้วเหรอเคยทำตอนนั้นเคยเปิดดิสโกเทคอยู่ที่อุดรเป็นไงฮะก็ดีครับตอบมาเลยดีครับถือว่าประสบความสำเร็จที่อุดรที่ก็คือเป็นเทคใหญ่สุดในภาคอีสานที่คนต้องมาเที่ยวแต่ว่ามันก็เป็นวัฏจักรเขาเปิดร้าน2เนี่ยด้วยกระแสด้วยความนิยมของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่เราเนี่ยเราอาจจะอยู่กรุงเทพเราใช้กลิ่นอายของกรุงเทพไปทำเนี่ยมันจะเร็วไปร้าน2เนี่ยไม่ได้รับการตอบรับที่ดีครับตรงนั้นก็คือเป็นประสบการณ์เราก็ปิดไปแล้ววันนี้เรามาใช้สถานที่เขาแล้วพี่เก่งครับผมของคุณพ่อเขาครับพี่เก่งมีอะไรฝากเรื่องประชาสัมพันธ์นี่ครับตอนนี้ครับทางสมาคมนะครับได้จับทำน่าเกลียดมากทำอย่างนี้เลยฮะท่านผู้ชมอย่างนี้เลยดีกว่าครับนี่ถืออย่างนี้นะฮะเมื่อกี้บอกว่าให้ท่องเอาจริงนะฮะคุณไม่สามารถเลยก็คือว่าทางสมาคมครับทางผู้จัดนี่ครับนี่ครับให้ดูที่คอนะครับนี่พ่อได้ทำขึ้นมาครับนี่นะฮะสวยงามมากเขาชื่อรุ่นมงคลเทพทักษิณครับครับจะจัดทำพิธีปลูกเสกที่สำนักเขาอ้อครับที่จังหวัดพัทลุงครับในวันที่22นี้ครับพวกเราจะไปกันครับถ้าว่างก็เชิญนะครับเพราะว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าไปไม่ได้นี่จะร่วมทำบุญได้ไหมครับได้ครับยินดีเลยครับคือมีแบบปัจจัยถวายได้ไหมได้ครับนะครับเขียนแบบปรับสอนรามพร้อมคณะอะไรอย่างเงี้ยพร้อมคุณพ่อจะได้ร่วมบุญกันไปด้วยครับผมนะครับก็ฝากให้ไปวันนี้อย่างที่บอกสนุกไหมครับพี่มาสนุกมากครับผมว่าสนุกรายการหนุ่มนี่สองครั้งแล้ว
ครับครับเวอร์ชั่นต๊อกก็มันกันดีเหมือนกันครับแล้วอันเนี้ยผมรู้สึกดีมากที่ผมได้พามาในสังคมที่ผมรักแล้วก็พูดง่ายๆว่าไพรเวทมากที่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับครับผมก็อย่างที่บอกฮะวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับครับนะฮะทางคุณพ่อนะฮะแล้วก็สมาคมผู้นิยมคุณพ่อพยัคฆ์คำพันธ์ครับคุณพ่อพยัคฆ์คำพันธ์นะครับแล้วน้องเอครับและน้องเอนะฮะน้องทรงพลแล้วก็สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรานะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากมากนะฮะวันนี้โหสนุกมากเลยนะครับเก่งแล้วก็โอกาสหน้าคงมาเชิญมาใหม่นะครับพี่นะฮะแล้วต้องขอคุณนะครับแต่งหน้าทางผมจากเกศสยามนะฮะติดตามข่าวสารในการเพลินจิตได้ที่ Facebook ด้านล่างนี้นะครับและสัปดาห์หน้านะครับแขกรับเชิญพิเศษจะเป็นใครและกิจกรรมจะเพลิดเพลินจิตขนาดไหนต้องคอยติดตามคราวนี้ผมกับหลวงพี่เก่ง ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบางคนมีเวลาว่างแต่ใช้ไม่เกิดประโยชน์ก็ขึ้นอยู่ความชอบของเราก่อนอย่างก่อนมาเนี่ยผมก็ไปเล่นกีฬาใช่ไหมครับแล้วก็ทำอย่างเวลาว่างถ้าผมไม่เล่นกีฬาผมก็ไปช่วยเหลือสังคมอย่างไปออกเขียวมุ้ยทวีปอยตึ้งไปช่วยเหลือสังคมในด้านแบบนี้ที่เราพอที่จะทำได้กันข้ามกลางคืนก็ไปทำด้วยนะแล้วแต่ครับถ้าเรามีเวลาว่างถ้าเราอยากออกเยี่ยมตื่นบ้างบางทีมันไปเยี่ยมน้องๆที่เขาเป็นจิตอาสาด้วยกันอะไรเงี้ยซื้อขนมซื้อน้ำไปให้เขาอะไรเงี้ยคิดแล้วก็เพลินเพลินใจพวกเราไปเคลิ้มจิตแค่คิดมันก็ให้หาพวกเราไปเคลิ้มจิตเธอนั้นคือฉันและเธอ